จ้องที่จะโดนเล่นมานานแล้วสำหรับโจเซ่มูรินโญ่นะครับมีการแฉว่าเจ้าของทีมโรม่าครับจ้องไล่มูรินโญ่ออกตั้งนานแล้วนะครับผมรายงานจาก Sky Sport อิตาเลียครับออกมาแฉว่าอันที่จริงแล้วสโมสรโรม่าตั้งใจที่จะไล่โจเซ่มูรินโญ่ออกมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เกมที่แพ้กับเซบีย่านัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนะครับเนื่องจากสโมสรเบื่อหน่ายที่เขาเอาแต่กล่าวโทษผู้ตัดสินอยู่ตลอดเวลาสำหรับทีมงานของโรม่าจะบอกว่าการตัดสินใจไล่มูรินโญ่ออกเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับโดยแดนแล้วก็ไรอันฟริสกินนะครับผมซึ่งกำลังใช้แนวทางที่ลงมือแบบจริงจังมากขึ้นในการบริหารสโมสรตอนนี้มีรายงานมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและหลังจากนั้น Sky Sport อิตาเลียครับยืนยันว่าเจ้าของทีมเคยคิดที่จะไล่มูรินโญ่ออกมาตั้งแต่ช่วงจบฤดูกาลที่แล้วตอนที่แพ้ให้กับเซบีย่านัดชิงยูโรปาลีกช่วงดวลจุดโทษกับเซบีย่าผลการแข่งขันครับไม่ได้ทำให้สโมสรหงุดหงิดมากเลยแต่มันเป็นเพราะการที่เขาถูกแบน4นัดจากการไปตะโกนใส่ผู้ตัดสินในลานจอดรถใต้สนามครับวันนั้นน่าจะเป็นแอนโทนีเชลเลอร์นัดชิงนะครับและบ่นเรื่องผู้ตัดสินในทุกๆรายการอยู่ตลอดเวลามีรายงานว่าเตียโก้ปินโตครับได้โน้มน้าวให้กลุ่มฟริตกินนะครับยังคงทำงานกับมูรินโญ่ต่อไปนะในฤดูกาลสุดท้ายของสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ครับ2024ยังไงก็ตามเมื่อเตียโก้ปินโตครับยืนยันจากการไปของเขาในเดือนกุมภาพันธ์ก็ไม่เหลือใครที่จะปกป้องมูรินโญ่อีกต่อไปแล้วนะครับได้ทีเลยไล่เลยนะมีรายงานจากทุตโต้มาเกโต้บอกว่าเตียโก้ปินโต้แล้วก็ลินาสลูคูนะครับ CEO ไม่ได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจไล่มูรินโญ่พอมารู้เรื่องเนี่ยทุกอย่างมันก็เสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะครับโอ้โหโดนไล่ไปโดยปริยายสำหรับโจเซ่มูรินโญ่นะครับโดนเฉดหัวแบบเฉดหัวไปเลยครับโอ้โหนั่นแหละครับไปไม่ถึงฝันนะครับไม่อยู่จนครบสัญญาครับไปก่อนเลยสำหรับน้ำมูของเรานะก็ต้องมาตามสถานการณ์แล้วว่าหลังจากนี้น้ำมูจะไปคุมทีมไหนนะครับนะครับก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ฟอร์มก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่ฟื้นสำหรับโรม่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แล้วก็อนาคตต่อไปของน้ำมูนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม